เมื่อฝนหยุดตกกุนเชียงก็ขุดดินโป่งเมคากับภูริศก็หยุมหัวกันครับสวัสดีครับผู้ติดตามเพจคนหลงป่าทุกคนวันนี้แอดมินยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็ดูมีความสุขสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเป็นสัตว์ที่ต้องการน้ำเป็นอย่างมากโดยใน1วันช้างสามารถดื่มน้ำได้ถึง300ลิตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหากช้างจะอยู่ได้ต้องมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับสังเกตว่าเวลาฝนตกช้างจะดีใจมากๆที่จริงแล้วในป่ามีร่มไม้มากมายให้ช้างหลบฝนดูอย่างแม่พังบุษบาสิครับฝนตกลงมาแม่ก็ไม่ขยับไปไหนเลยยืนอยู่ใต้ร่มไม้จิริตน้อยก็กินนมแม่อย่างมีความสุขภายใต้บรรยากาศฝนตกอย่างหนักหน่วงเลยครับส่วนช้างพลายและพี่ไพลินไม่กลัวฝนเลยน่าจะมีความสุขมากๆเพราะว่าเขาไม่หลบฝนเลยนะครับแก๊งนี้เราให้ชื่อว่าแก๊งสี่ยอดกุมารเพราะว่าเป็นวันพิเศษที่ช้างพลายหลายตัวมารวมตัวกันโดยจะมีตัวตึงเมคาฟ้าแวบๆกุนเชียงกุนชรและภูริศอยู่ในโขลงด้วยช้างต่างก็มีความสุขท่ามกลางสายฝนโขลงนี้เราพบสมาชิกทั้งหมด7ตัวช้างป่าเราเรียกเป็นตัวช้างบ้านเราเรียกเป็นเชือกครับความสัมพันธ์แบบครอบครัวของช้างป่าเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากๆเราสามารถพบช้างพลายและช้างพังปรากฏตัวในหลายๆโขลงได้อย่างมหัศจรรย์มากๆเลยโดยเฉพาะวันนี้สี่ยอดกุมารของเรามาปรากฏตัวที่ป่งอาจารย์แมวต้องมีอะไรไม่ธรรมดาแม่พังบุษบาน่าจะปวดหัวไม่ใช่น้อยครับสองตัวที่ตีกันอยู่นั้นหยุมหัวกันอยู่นั้นก็คือพี่ภูริศกับพี่เมคานะครับมาได้ไงเนี่ยโดยสมาชิกในโขลงดูสนิทสนมกันมากๆแต่สังเกตดูสิครับเขาต่างก็มาจากคนละโขลงพี่เมคาฟ้าแวบๆตอนนี้ปรากฏตัวไปจีบสาวอยู่ในโขลงแม่ขนายหางยาวพี่กุนเชียงก็อยู่ในโขลงแม่ดวงใจส่วนพี่กุนชรก็อยู่ในโขลงของแม่บุษบาอยู่แล้วพฤติกรรมของช้างพลายเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็จะหยอกกันตลอดเวลาตัวนั้นก็จะแย่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะแย่ตัวนั้นดูสิครับด้านขวามือพี่ภูริศก็จะมาแย่น้องกุนเชียงให้น้องกุนเชียงหยอกส่วนพี่เมคาวันนี้ทำหน้าที่สอนน้องๆขุดโป่งหลังจากที่พี่เมคาขุดโป่งไว้เสร็จน้องๆก็จะมารุมกินโป่งแล้วก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่น้องๆไม่ว่าจะเป็นพลายภูริศหรือพลายกุนชรก็จะใช้งานเรียนแบบพี่เมคาในการขุดโป่งครับช้างป่าเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหลักทุกคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมช้างต้องกินดินด้วยสาเหตุที่สัตว์ป่าและช้างต้องกินดินโป่งเพราะว่าในดินโป่งมีสารอาหารที่สัตว์กินพืชไม่สามารถหาได้จากพืชที่กินเป็นประจำครับนั่นก็คือเป็นแหล่งเกลือแร่เป็นแหล่งแคลเซียมและสารอาหารอื่นๆอีกหลายชนิดที่ดินโป่งเก็บสะสมอาหารไว้ธรรมชาติแล้วดินโป่งจะมีอยู่ทั่วไปในผืนป่าครับแต่ว่าดินโป่งที่เราเห็นบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลายๆที่พี่ๆเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้สัตว์ได้มาใช้งานได้มาใช้บริการเราเคยพบเห็นสัตว์เกือบทุกชนิดมากินดินโป่งไม่ว่าจะเป็นช้างป่ากระทิงกวางเก้งหมูป่าและเราเคยเห็นแม้กระทั่งนกหลากชนิดเคยลงมาใช้ประโยชน์ที่โป่งด้วยวันนี้ฝนตกมาตลอดเลยแต่เป็นที่น่าแปลกช้างป่าไม่หลบฝนเลยช้างพลายยังคงเล่นสนุกสนาน
แอดมินคิดว่าเขาน่าจะชอบเล่นโคลนช้างป่ายังสามารถใช้ดินโคลนจากโป่งพ่นไปที่ตัวเพื่อกันแมลงกันความร้อนแล้วก็กันยุงกัดได้ตอนนี้พี่ภูริศกำลังจ้องหน้ากับพี่เมฆานั่นนั่นนั่นยุ้มหัวกันอีกแล้วครับแต่ก็เป็นภาพที่น่ารักก็ดูมีความสุขมากๆการฝึกการต่อสู้แบบนี้ใช้กันสำหรับเด็กๆโตไปอาจจะได้สู้กันจริงนะครับเพราะว่าสัญชาตญาณของช้างพลายเวลาโตไปเขาต้องแยกออกจากโขลงเพื่อที่จะหาแหล่งที่อยู่หาอาณาเขตแล้วก็ต่อสู้เพื่อแย่งตัวเมียครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะขอให้ช้างป่ามีความสุขในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ตลอดไปใครที่เห็นดินโป่งแบบนี้อย่าขับรถลงไปอย่าเดินลงไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะนำเชื้อโรคจากชุมชนเข้ามาสู่ป่าได้หรือเราอาจจะนำเชื้อโรคจากป่าออกไปสู่ชุมชนเกิดเป็นโรคระบาดได้ครับทุกคนขอบคุณผู้ติดตามคนหลงป่าทุกท่านที่ชมคลิปจนจบและให้กำลังใจแอดมินด้วยดีเสมอมานะครับขอให้มีความสุขกับการชมคลิปชอบไม่ชอบพิมพ์บอกแอดมินด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอดมินอัปโหลดคนหลงป่าสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบาย ไม่มีท่าของมันดูอีกทีเต็มขาแล้วนะครับ